บอกว่าไม่เอาหลอดบอกว่าไม่เอาหลอดทำไมถึงพูดไม่รู้เรื่องแบบมันความเคยชินใช่ไหมลินกาแฟปุ๊บก็เสียบหลอดมันเลยฉันพูด10 ครั้งว่าฉันไม่เอาหลอดเมตตาโลกนิดนึงกระแสปีนี้นะคะมีเรื่องการแบนหลอดพลาสติกค่อนข้างจะเป็นกระแสที่ทุกคนกำลังคือเป็นเป้าหมายตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือเขามีแคมเปญนโยบายกันว่าจะลดขยะพลาสติกซึ่งเขาก็มองว่าหลอดเนี่ยมันน่าจะเลิกง่ายที่สุด มันเริ่มจากการใช้ถุงผ้าก่อนการไปจ่ายตลาดนะคะซึ่งดูเหมือนได้ผลบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วปริมาณการใช้ถุงก๊อบแก๊ปเนี่ยไม่ได้น้อยลงเลยพูดแบบไม่ต้องพีซีมากนะประเทศโลกที่หนึ่งอ่ะแคมเปญแบบนี้จะค่อนข้างได้ผลคนมีการตระหนักรู้อาจจะเป็นเพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็ซัพพอร์ตด้วยในเรื่องแบบนี้ท้ายที่สุดนะคะมันมีเส้นแบ่งบางๆระหว่างการที่คน practice เรื่องเหล่านี้เป็นศีลธรรมเป็นศีลธรรมของปัจเจกบุคคลเนี่ยไม่ใช่ว่าศีลธรรมเชิงปัจเจกมันไม่ดีนะคะแต่ในขณะที่คุณใช้ศีลธรรมเชิงปัจเจกกับชีวิตคุณเองเช่นตัวคุณเองใช้รถไฮบริดใช้รถยนต์ไฟฟ้าคืออันนี้เป็นศีลธรรมของปัจเจกบุคคลในขณะที่คุณกระทำการกับตัวคุณเองในฐานะปัจเจกบุคคลเนี่ยมันต้องไม่ละเลยกระบวนการเชิงโครงสร้างนะมันทำให้ปัจเจกบุคคลที่ practice เรื่องพวกนี้ในฐานะที่เป็นศาสนาของตัวเองไปแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหฉันแบบกอบกู้โลกอยู่ฉันเหนื่อยมากเลยกับการที่พยายามไฟกับโลกใบนี้ที่ใครๆก็ใช้ถุงพลาสติกใช้แก้วพลาสติกใช้หลอดพลาสติกอะฉันเหนื่อยมากเลยโลกก็ไม่เข้าใจฉันสักทีอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นมองว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นน่ะเหนื่อยกว่าคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทำงานการเมืองเท่าที่ควรมันกลับไปที่จุดเดิมเลยอะใครที่รู้วิธีแก้ไขที่ซิมเพิลที่สุดนะรัฐก็ควรจะซับซิไดซ์ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้แล้วทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายไม่ได้แล้วมีปัญหากับสัตว์โลกน่ารักทั้งหลายเนี่ยแพงจนไม่มีใครอยากใช้